นายก8ปีเขาถกอะไรกันตามรัฐธรรมนูญไทยฉบับปี60กำหนดว่าผู้ใดจะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเกินกว่า8ปีไม่ได้แล้วแบบนี้ลุงตู่โอ้โหเกิน8ปีหรือยังเนี่ยเริ่มนับตั้งแต่เมื่อไหร่เขานับกันกี่แบบเดี๋ยวคุยกับคนอื่นเขาไม่รู้เรื่องเดี๋ยวโอสรุปให้ฟังแบบเข้าใจง่ายๆนะคะแม้นายกไม่ตู่จะไม่สนนะคะว่าตัวเองจะดำรงตำแหน่งครบ8ปีเมื่อไหร่เหมือนที่นายกว่าไว้บอกว่าก็ไปถามศาลรัฐธรรมนูญเอาเองสิแต่แน่นอนนะคะว่าเรื่องนี้ประชาชนในบ้านในเมืองสนใจค่ะเพราะถือว่าเป็นตัวกำหนดทิศทางอนาคตทางการเมืองไทยเลยนะว่านายกของเราคนปัจจุบันหมดวาระลงเมื่อไหร่เข้าใจอย่างนี้ก่อนค่ะว่าเรื่องนายก8ปีเนี่ยมันมาจากข้อกฎหมายในรัฐธรรมนูญปี60ฉบับปัจจุบันที่ว่าไว้ตามมาตรา158ที่บอกว่าผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจะดำรงตำแหน่งเกิน8ปีไม่ได้ถือว่าขัดต่อกฎหมายมีความผิดนะคะไม่ว่าจะดำรงตำแหน่งต่อเนื่องกันหรือเปล่าอันนั้นเนี่ยคือตัวบทกฎหมายที่ว่าเอาไว้ซึ่งเจตนาข้อกฎหมายนี้เนี่ยหนึ่งในผู้ร่างกฎหมายฉบับนี้นะคะก็มีการเปิดเผยออกมาว่าเจตนารมณ์เนี่ยก็เพราะว่าป้องกันไม่ให้เกิดการผูกขาดอำนาจทางการเมืองนานเกินไปในสังคมตอนนี้ก็เลยเกิดข้อถกเถียงกันค่ะว่าอ่ะและสรุปนายกลุงตู่เนี่ยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมากี่ปีละครบ8ปีหรือยังนับตามหลักเกณฑ์ไหนแล้วนับตั้งแต่เมื่อไหร่เพราะจริงๆถ้าเกิดว่านับตั้งแต่สมัยนายกลุงตู่ยุคคสช.เนี่ยจะครบ8ปีในวันที่24สิงหาคม2565ก็คืออีกไม่กี่วันหลังจากนี้แล้วทำให้ตอนนี้นะฮะเริ่มกลับมาเกิดความเคลื่อนไหวทางการเมืองอีกครั้งว่านายกลุงตู่จะครบ8ปีเมื่อไหร่ซึ่งคนแรกนะคะที่ออกมาเคลื่อนไหวขอให้ทางศาลรัฐธรรมนูญช่วยวินิจฉัยให้หน่อยก็คือคุณศรีชวนจันยาก็ยื่นส่งศาลรัฐธรรมนูญไปแล้วว่าให้วินิจฉัยหน่อยว่านายกลุงตู่จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครบ8ปีในวันที่24สิงหาคมนี้หรือเปล่าเพราะถ้าดำรงตำแหน่งเกิน8ปีเนี่ยถือว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญนะคะไม่สามารถดำรงตำแหน่งต่อได้ตรงนี้ผิดกฎหมายนะรวมไปถึงในสัปดาห์หน้าพรรคร่วมฝ่ายค้านก็จะมีการยื่นเรื่องให้ตีความเรื่องนี้คู่ไปด้วยเหมือนกันนอกเหนือไปกว่านั้นเนี่ยอีกหนึ่งประเด็นที่ทำให้เกิดความเคลื่อนไหวในสังคมก็คือเกิดเอกสารหลุดซึ่งเป็นบันทึกการประชุมเมื่อปี2561ว่าด้วยเรื่องของการตีความตัวบทกฎหมายข้อนี้แหละค่ะว่านายกครบ8ปีเนี่ยนับตั้งแต่เมื่อไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าแล้วพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครบ8ปีเมื่อไหร่มันก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าเราเริ่มนับตั้งแต่วันไหนค่ะซึ่งเกณฑ์ในการนับตอนนี้ที่มีการเหมือนกับจำลองแล้วก็เปิดเผยออกมาเนี่ยมีการนับ3แบบด้วยกันดังต่อไปนี้แบบที่1นับตั้งแต่นายกรัฐมนตรีรับตำแหน่งนายกในยุคคสช.ก็คือเมื่อช่วงวันที่24สิงหาคมพ.ศ. 2557ค่ะเพราะฉะนั้นถ้านับตั้งแต่วันนั้นจะครบกำหนดดำรงตำแหน่ง8ปีในวันที่24สิงหาคม2565ก็คือไม่ถึง2สัปดาห์หลังจากนี้ต้องออกจากตำแหน่งแล้วนะคะเพราะถ้าอยู่ต่อถือว่าทำผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญถือว่ามีความผิดตามกฎหมายค่ะแบบที่2เริ่มนับตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี60ฉบับนี้มีผลบังคับใช้ก็คือตั้งแต่เมษายนปี2560ซึ่งถ้า8ปีก็เท่ากับว่านายกลุงตู่จะอยู่ได้จนถึงเมษายน2568ค่ะหรือเริ่มนับในแบบที่3หลังจากเกิดการเลือกตั้งครั้งแรกหลังจากที่เราไม่ได้เลือกตั้งกันมาอย่างยาวนานในปี2562ซึ่งก็เท่ากับว่าถ้าใช้เกณฑ์นี้นายกลุงตู่จะอยู่ได้อีกยาวๆเลยจนถึงปี2570นู่นนั่นแหละค่ะถึงจะครบ8ปีอันนี้ก็เป็นทางเลือกในการนับ3แบบนะว่าจะนับแบบไหนว่านายกจะครบ8ปีเมื่อใดแต่จะนับแบบไหนจริงๆมันก็ขึ้นอยู่กับศาลรัฐธรรมนูญจะเป็นผู้ชี้ขาดวินิจฉัยออกมาค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะคะว่าตอนนี้มันมีอีกกระแสร้อนมาก็คือบันทึกการประชุมซึ่งเป็นเอกสารลับที่หลุดออกมานะคะเกี่ยวกับเรื่องของการตีความข้อกฎหมายตัวนี้ซึ่งเป็นการบันทึกที่มีองค์ประชุมรวมเนี่ย19คนโดยมีคุณมีชัยฤชุพันธ์เป็นประธานกรรมการรัฐธรรมนูญแล้วก็มีทางอาจารย์สุพจน์ไข่มุกเป็นรองประธานนะคะกรท.ก็มีการประชุมกันซึ่งมีความเห็นของอาจารย์มีชัยฤชุพันธ์ต่อการตีความข้อกฎหมายนี้มาค่ะว่าจะนับอายุนายกดำรงตำแหน่งตั้งแต่เมื่อไหร่ถ้าก่อนหน้ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มีผลจะถือว่านับได้ไหมอาจารย์มีชัยให้ความเห็นในตอนนั้นไว้แบบนี้ค่ะว่าแม้จะมีการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก่อนที่รัฐธรรมนูญฉบับปี2560จะมีผลบังคับใช้แต่ก็ให้นับระยะเวลารวมกัน
หลังดำรงตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญ2560บังคับใช้แล้วก็ได้อับแปลเป็นไทยก็คือว่าให้เริ่มนับได้ตั้งแต่ก่อนที่รัฐธรรมนูญฉบับ60นี้จะบังคับใช้เพราะฉะนั้นถ้าอ้างอิงตามเกณฑ์นี้ก็จะเท่ากับว่านายกรัฐมนตรีนับไปตั้งแต่ยุคคสช.จนถึงปัจจุบันครบวาระ8ปีในวันที่24สิงหาคมนี้เป็นแน่แท้ค่ะแต่ก็อย่างที่โอบอกแหละค่ะว่าสุดท้ายแล้วกฎหมายมันขึ้นอยู่กับการตีความเราก็ต้องไปรอลุ้นกันอีกทีนะคะว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยว่าอย่างไรนายกจะครบดำรงตำแหน่ง8ปีเมื่อไหร่24สิงหาคมนี้หรือเปล่าเดี๋ยวเราคงต้องรอติดตามไปพร้อมๆกันค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าครบ24นี้จริงนายกจะไม่สามารถดำรงตำแหน่งต่อได้แล้วนะเพราะถือว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศไทยที่ไม่ว่าใครก็ไม่สามารถจะละเมิดได้ค่ะอ่ะก็เอาข้อมูลมาฝากกันสำหรับหลายคนที่แบบฟังข่าวตอนนี้จะได้พอเข้าใจประเด็นทางการเมืองง่ายๆนะโอ้เอามาสรุปให้ฟังง่ายที่สุดแล้วจะได้เข้าใจแล้วแบบพูดคนอื่นเขารู้เรื่องนะคะว่าอ๋อนายก8ปีมันคือประเด็นอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องค่ะเอาละค่ะที่อยากไปกำลังใจให้เจ้าโอ๋นะคะและคิดว่าข้อมูลนี้เนี่ยโอ้ดีมากๆเลยนะคะก็ช่วยเจ้าโอ๋หน่อยก็แล้วกันกดหัวใจกดไลค์นะคะแล้วก็แชร์ต่อไปบอกเพื่อนๆของคุณด้วยนะคะ
นายก8ปีเขาถกอะไรกันตามรัฐธรรมนูญไทยฉบับปี60กำหนดว่าผู้ใดจะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเกินกว่า8ปีไม่ได้แล้วแบบนี้ลุงตู่โอ้โหเกิน8ปีหรือยังเนี่ยเริ่มนับตั้งแต่เมื่อไหร่เขานับกันกี่แบบเดี๋ยวคุยกับคนอื่นเขาไม่รู้เรื่องเดี๋ยวโอสรุปให้ฟังแบบเข้าใจง่ายๆนะคะแม้นายกไม่ตู่จะไม่สนนะคะว่าตัวเองจะดำรงตำแหน่งครบ8ปีเมื่อไหร่เหมือนที่นายกว่าไว้บอกว่าก็ไปถามศาลรัฐธรรมนูญเอาเองสิแต่แน่นอนนะคะว่าเรื่องนี้ประชาชนในบ้านในเมืองสนใจค่ะเพราะถือว่าเป็นตัวกำหนดทิศทางอนาคตทางการเมืองไทยเลยนะว่านายกของเราคนปัจจุบันหมดวาระลงเมื่อไหร่เข้าใจอย่างนี้ก่อนค่ะว่าเรื่องนายก8ปีเนี่ยมันมาจากข้อกฎหมายในรัฐธรรมนูญปี60ฉบับปัจจุบันที่ว่าไว้ตามมาตรา158ที่บอกว่าผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจะดำรงตำแหน่งเกิน8ปีไม่ได้ถือว่าขัดต่อกฎหมายมีความผิดนะคะไม่ว่าจะดำรงตำแหน่งต่อเนื่องกันหรือเปล่าอันนั้นเนี่ยคือตัวบทกฎหมายที่ว่าเอาไว้ซึ่งเจตนาของข้อกฎหมายนี้เนี่ยหนึ่งในผู้ร่างกฎหมายฉบับนี้นะคะก็มีการเปิดเผยออกมาว่าเจตนารมณ์เนี่ยก็เพราะว่าป้องกันไม่ให้เกิดการผูกขาดอำนาจทางการเมืองนานเกินไปในสังคมตอนนี้ก็เลยเกิดข้อถกเถียงกันค่ะว่าอ่ะและสรุปนายกลุงตู่เนี่ยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมากี่ปีแล้วครบ8ปีหรือยังนับตามหลักเกณฑ์ไหนแล้วนับตั้งแต่เมื่อไหร่เพราะจริงๆถ้าเกิดว่านับตั้งแต่สมัยนายกลุงตู่ยุคคสช.เนี่ยจะครบ8ปีในวันที่24สิงหาคม2565ก็คืออีกไม่กี่วันหลังจากนี้แล้วทำให้ตอนนี้นะฮะเริ่มกลับมาเกิดความเคลื่อนไหวทางการเมืองอีกครั้งว่านายกลุงตู่จะครบ8ปีเมื่อไหร่ซึ่งคนแรกนะคะที่ออกมาเคลื่อนไหวขอให้ทางศาลรัฐธรรมนูญช่วยวินิจฉัยให้หน่อยก็คือคุณศรีชวนจันยาก็ยื่นส่งศาลรัฐธรรมนูญไปแล้วว่าให้วินิจฉัยหน่อยว่านายกลุงตู่จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครบ8ปีในวันที่24สิงหาคมนี้หรือเปล่าเพราะถ้าดำรงตำแหน่งเกิน8ปีเนี่ยถือว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญนะคะไม่สามารถดำรงตำแหน่งต่อได้ตรงนี้ผิดกฎหมายนะรวมไปถึงในสัปดาห์หน้าพรรคร่วมฝ่ายค้านก็จะมีการยื่นเรื่องให้ตีความเรื่องนี้คู่ไปด้วยเหมือนกันนอกเหนือไปกว่านั้นเนี่ยอีกหนึ่งประเด็นที่ทำให้เกิดความเคลื่อนไหวในสังคมก็คือเกิดเอกสารหลุดซึ่งเป็นบันทึกการประชุมเมื่อปี2561ว่าด้วยเรื่องของการตีความตัวบทกฎหมายข้อนี้แหละค่ะว่านายกครบ8ปีเนี่ยนับตั้งแต่เมื่อไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าแล้วพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครบ8ปีเมื่อไหร่มันก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าเราเริ่มนับตั้งแต่วันไหนค่ะซึ่งเกณฑ์ในการนับตอนนี้ที่มีการเหมือนกับจำลองแล้วก็เปิดเผยออกมาเนี่ยมีการนับ3แบบด้วยกันดังต่อไปนี้แบบที่1นับตั้งแต่นายกรัฐมนตรีรับตำแหน่งนายกในยุคคสช.ก็คือเมื่อช่วงวันที่24สิงหาคมพ.ศ. 2557ค่ะเพราะฉะนั้นถ้านับตั้งแต่วันนั้นจะครบกำหนดดำรงตำแหน่ง8ปีในวันที่24สิงหาคม2565ก็คือไม่ถึง2สัปดาห์หลังจากนี้ต้องออกจากตำแหน่งแล้วนะคะเพราะถ้าอยู่ต่อถือว่าทำผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญถือว่ามีความผิดตามกฎหมายค่ะแบบที่2เริ่มนับตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี60ฉบับนี้มีผลบังคับใช้ก็คือตั้งแต่เมษายนปี2560ซึ่งถ้า8ปีก็เท่ากับว่านายกลุงตู่จะอยู่ได้จนถึงเมษายน2568ค่ะหรือเริ่มนับในแบบที่3หลังจากเกิดการเลือกตั้งครั้งแรกหลังจากที่เราไม่ได้เลือกตั้งกันมาอย่างยาวนานในปี2562ซึ่งก็เท่ากับว่าถ้าใช้เกณฑ์นี้นายกลุงตู่จะอยู่ได้อีกยาวๆเลยจนถึงปี2570นู่นนั่นแหละค่ะถึงจะครบ8ปีอันนี้ก็เป็นทางเลือกในการนับ3แบบนะว่าจะนับแบบไหนว่านายกจะครบ8ปีเมื่อใดแต่จะนับแบบไหนจริงๆมันก็ขึ้นอยู่กับศาลรัฐธรรมนูญจะเป็นผู้ชี้ขาดวินิจฉัยออกมาค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในอย่างที่ผมบอกนะคะว่าตอนนี้มันมีอีกกระแสร้อนมาก็คือบันทึกการประชุมซึ่งเป็นเอกสารลับที่หลุดออกมานะคะเกี่ยวกับเรื่องของการตีความข้อกฎหมายตัวนี้ซึ่งเป็นการบันทึกที่มีองค์ประชุมรวมเนี่ย19คนโดยมีคุณมีชัยฤชุพันธ์เป็นประธานกรรมการรัฐธรรมนูญแล้วก็มีทางอาจารย์สุพจน์ไข่มุกรองประธานนะคะกรท.ก็มีการประชุมกันซึ่งมีความเห็นของอาจารย์มีชัยฤชุพันธ์ต่อการตีความข้อกฎหมายนี้มาค่ะว่าจะนับอายุนายกดำรงตำแหน่งตั้งแต่เมื่อไหร่ถ้าก่อนหน้ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มีผลจะถือว่านับได้ไหมอาจารย์มีชัยให้ความเห็นในตอนนั้นไว้แบบนี้ค่ะว่าแม้จะมีการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก่อนที่รัฐธรรมนูญฉบับปี2560จะมีผลบังคับใช้แต่ก็ให้นับระยะเวลารวมกัน
หลังดำรงตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญ2560บังคับใช้แล้วก็ได้อับแปลเป็นไทยก็คือว่าให้เริ่มนับได้ตั้งแต่ก่อนที่รัฐธรรมนูญฉบับ60นี้จะบังคับใช้เพราะฉะนั้นถ้าอ้างอิงตามเกณฑ์นี้ก็จะเท่ากับว่านายกรัฐมนตรีนับไปตั้งแต่ยุคคสช.จนถึงปัจจุบันครบวาระ8ปีในวันที่24สิงหาคมนี้เป็นแน่แท้ค่ะแต่ก็อย่างที่โอบอกแหละค่ะว่าสุดท้ายแล้วกฎหมายมันขึ้นอยู่กับการตีความเราก็ต้องไปรอลุ้นกันอีกทีนะคะว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยว่าอย่างไรนายกจะครบดำรงตำแหน่ง8ปีเมื่อไหร่24สิงหาคมนี้หรือเปล่าเดี๋ยวเราคงต้องรอติดตามไปพร้อมๆกันค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าครบ24นี้จริงนายกจะไม่สามารถดำรงตำแหน่งต่อได้แล้วนะเพราะถือว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศไทยที่ไม่ว่าใครก็ไม่สามารถจะละเมิดได้ค่ะอ่ะก็เอาข้อมูลมาฝากกันสำหรับหลายคนที่แบบฟังข่าวตอนนี้จะได้พอเข้าใจประเด็นทางการเมืองง่ายๆนะโอ้เอามาสรุปให้ฟังง่ายที่สุดแล้วจะได้เข้าใจแล้วแบบพูดคนอื่นเขารู้เรื่องนะคะว่าเออนายก8ปีมันคือประเด็นอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องค่ะเอาละค่ะถ้าอยากไปกำลังใจให้เจ้าโอ๋นะคะและคิดว่าข้อมูลนี้เนี่ยโอ้ดีมากๆเลยนะคะก็ช่วยเจ้าโอ๋หน่อยก็แล้วกันกดหัวใจกดไลค์นะคะแล้วก็แชร์ต่อไปบอกเพื่อนๆของคุณด้วยนะคะ